วันวาเลนไทน์อาจารย์อยากใช้เวลาร่วมกับใครมากที่สุดครับเห็นมีหาดใหญ่โพเขาบอกว่าเขาสำรวจที่ภาคใต้ครับคนเขาอยากจะไปเที่ยวกับลุงตู่ในวันวาเลนไทน์ผมก็แปลกใจนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นโพจริงหรือโพหลอกเพราะสมัยนี้มันเฟกง่ายเหลือเกินครับและคุณรู้ไหมว่าโพเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การถามอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในแต่ละระยะมันไม่ใช่ความจริงอะไรที่ถาวรเพราะเวลาที่คุณได้ยินสื่อได้ยินกระแสมาทางไหนเราก็ตอบไปอย่างนั้นครับแต่ว่ามันเปลี่ยนได้ง่ายเหลือเกินแต่เอาละถ้าจริงก็ดีใจนะครับครับแต่จริงๆแล้วผมอยากให้ลุงตู่ได้แสดงความรักในวันวาเลนไทน์เพราะลุงกับป้าเนี่ยน่าจะช่วยแสดงความรักกันให้พวกเราเห็นน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีครับและลุงเนี่ยเลิกเกี้ยวกราดได้ไหมลองทำตามคลิปที่จะเห็นต่อไปนี้ได้ไหมครับเราไปดูกันครับว่าคลิปอะไรอาจารย์แหมเซอร์ไพรส์น่าดูไปดูกันครับอยากเห็นคนให้มองฟ้าอยากเห็นภรรยาให้มองหน้าโลกว้าวตายายซ้อนหลานมาแล้วสวัสดีล้านทุกคนสวัสดีจ้าคนนี้ตาแก้วกับยายเติมรวบเก็บกันวานถึงจะได้เอาไปโพสต์กันในช่วงวันวาเลนไทน์ขอแก้วมากหรือไม่มาพูดกันแล้วย่อนะรวมจากเฟซบุ๊กยูทูบจากทวิตเตอร์ด้วยนี่พร้อมจะฟังหรือยังหลานล้านถ้าพร้อมแล้วไปเล่กันเลยจะเทียบพงกับเทียบไปแต่ถ้าเทียบเธอไปใครจะยอมนั่นยิ้มหรือแผ่นดินไว้ยิ้มที่ใดวันไว้ทุกที่ไม่อยากลงทางในเตเปลี่ยวอยากลงเธอคนเดียวเท่านั้นแหละป้าแก้วการบ้านต้องส่งให้ครูแต่ไอ้นบอยู่หนูส่งให้พี่นะในเสมอพี่ตั้งใจเรียนเพราะอยากมีอนาคตแต่ที่รักเธอไม่หลดเพราะอยากมีอนาคตกับเธออยากเห็นคนให้มองฟ้าอยากเห็นภรรยาให้มองหน้าโลกว้าวพี่เป็นคนจบแมวแค่เห็นแมวก็จบรองแค่มองน้องพี่ก็จบแล้วเขาดาวอะเปลี่ยนปีแต่รักเธอคนนี้ไม่เคยเปลี่ยนไปรักกันนานๆนะมองป่ามองเขามองมาที่เรามั่งนะนี่มองอยู่แล้วนี่ดีนะที่พี่ชัดเจนไอ้พุ่นตามเล่นเลยไม่จำเป็นเอาช่องเล่นก็พอนะฝนตกกับการลมหนาวลมกลมป่าป่วยไข้ก็กินยาแต่พูดมากไม่ได้เป็นหมอนะแต่เป็นห่วงก็เป็นห่วงเหมือนกันนะเป็นเกลือกันมั่งอ่ะล้างๆหวานกันไม่ล่ะจ๊ะอย่าลืมเอาไปจ่ายกันนะตายายรวมๆไปจากหลายคนเลยขอบคุณทุกคนที่คิดแคปชั่นหวานๆให้เราได้ไปทวีตกันวันนี้ตามยายไปก่อน ผมนั่งหัวล้อเหนื่อยมาก ถ้าคนเมื่อกี้เป็นลุงตู่เนี่ยคุณจะว่าอย่างไรก็น่ารักขนาดก็กุ๊กกิ๊กดีนะฮะวาเลนไทน์ก็ไม่ใช่ว่าแหมมันจะต้องเป็นหนุ่มสาวเท่านั้นนะน่ารักพูดจากันดีดูยายแกเขินๆนะฮะจริงๆจริงๆก็เขินทั้งคู่นะครับแต่ว่าเอาละอันนั้นก็เป็นมุกเด็ดๆเกิดขึ้นครับ